สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีคุณผู้ชมครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกให้ใครหลายๆคนนะครับที่กำลังเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องลดฟู้ดทัคนะครับมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันคลิปวิดีโอวันนี้นะครับมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกชายผมกับลูกสาวผมเนี่ยได้เดินไปขึ้นรถโรงเรียนด้วยกันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอะไรแค่นี้เองเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตการทำงานของเราเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าเปรียบเทียบวันนี้กับวันแรกที่เราเริ่มต้นทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยความลำบากเนี่ยมันต่างกันเยอะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้โหลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้จบปริญญาอะไรผมเข้าใจนะฮะว่าต้องใช้เวลาอีกกว่าลูกจะเรียนจบวันแรกที่ผมตัดสินใจทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในหัวเราความคิดเห็นของใครหลายๆคนตอนที่เราเริ่มเปิดรถฟู้ดทรัคเนี่ยตอนนั้นน้องซัมเมอร์อายุแค่6เดือนภรรยาก็เพิ่งคลอดมาส่วนน้องนโมเนี่ยก็2ขวบเราก็เพิ่งได้รถและเราก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยลูกก็ยังเล็กคือตอนนั้นเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงลูกแล้วก็จะต้องเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันยากมากๆลองผิดลองถูกหลายอย่างคือบอกตรงๆนะครับว่าช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยมีท้อบ้างนะครับมีรู้สึกท้อบ้างเพราะว่าลูกเราก็ยังเล็กแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันก็ยังเดินไปไม่ราบรื่นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มใหม่คุณผู้ชมที่ติดตามช่องนี้ผมเอาประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับตั้งแต่ที่เราทำรถฟู้ดทรัคมาเนี่ยทุกเช้าเราต้องตื่นเช้าไปส่งที่เลี้ยงเด็กบ้างฝากคุณตาคุณยายบ้างแต่ก่อนเนี่ยคือบ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันเราขายของเสร็จรีบตีรถกลับมารับลูกวันแรกที่ทำรถฟู้ดทรัคมาจนถึงคลิปนี้แหละฮะทั้งน้องนโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยเข้าระดับ middle school แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไปโรงเรียนประมาณ 7:30 ซึ่งเช้ามากแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยเดินไปขึ้นรถโรงเรียนได้เองเพราะงั้นเนี่ยผมไม่ต้องรอส่งเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือต้องส่งน้องซัมเมอร์เนี่ยตอน 9:00 เช้าแล้วเราก็จะตีรถเข้าดาวน์ทาวน์อีกประมาณชั่วโมงนึง 10:00 11:00 เปิดร้านนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันลำบากผมอยากจะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยสบายที่สุดแล้วคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นคลิปวันสุดท้ายที่น้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์มาช่วยทำงานบนรถฟู้ดทรัคในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปที่เราตะเวนไปตามที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นงานเสริมแล้วก็เป็นงานที่เข้ามาช่วงโควิดของเราขายของตามหมู่บ้านนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาแชร์เนี่ยคืองานจริงๆงานปัจจุบันของผมที่ทำนะครับเรากลับมาขายของตามปกติแล้วนะครับจันทร์ถึงศุกร์ขายตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยเราไม่ได้รับงานแล้วหลายๆคนเนี่ยแมสเซจมาถามเรื่องการเปิดรถฟู้ดทรัคเขียนมาได้เลยนะครับเรายินดีนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำตอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมThank you.
สมัยก่อนมีคนถามมาเหมือนกันว่าเราขายกี่ออเดอร์นะครับเมนูเรามีกี่ออเดอร์เรามีประมาณเกือบ10นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทำกัน2คนกับภรรยานะครับเราเลยลดเมนูแต่ว่าเมนูเราจะสลับขายไปเรื่อยๆเกือบทุกๆวันภายในสัปดาห์ที่เราไปขายเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเมนูหลักๆเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือ3อย่างนี้นะครับไก่ทอดพะแนงแล้วก็ผัดไทยนะครับแล้วอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะสลับไปเรื่อยๆเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างเส้นผัดซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็จะมีผัดซีอิ๊วนะครับหมุนเวียนกันไปเป็นไงครับคุณบีเหนื่อยไหมยังไม่ได้เลิกงานแล้วก็อีกอย่างนึงคุณผู้ชมน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่ว่าร้านอาหารต้องใช้กันนะครับน้ำเซนเซอร์ไทเซอร์ต้องมีเอาไว้ใครที่สะดวกนะครับก็มาผสมใช้พอดีของผมที่ก๊อกที่บ้านเนี่ยเรามีน้ำยาผสมเรียบร้อยผมใส่ขวดมาแล้วค่อยเอามาเทนะครับกัน6ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้บอกคนที่ทำรถฟู้ดทรัคไว้ก่อนที่อเมริกาวันดีคืนดีเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับตกเลยอาจจะต้องปิดร้านได้นะฮะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับคุณผู้ชมรถฟู้ดทรัคในปัจจุบันนี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครใช้รถพ่วงแบบนี้แล้วนะครับที่จะมาต่อและลากเนี่ยคือน้อยมากๆแล้วสมัยที่ผมเริ่มทำรถฟู้ดทรัคใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังพอมีบ้างนะครับเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเงินที่สุดนะครับในการจะเริ่มต้นทำรถฟู้ดทรัคนะครับแต่ถ้าสมัยนี้รถที่เราขับเลยเนี่ยรถฟู้ดทรัคทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยราคาเนี่ยจะลงมามากกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยราคาเกินแสนตลอดนะครับก็เลยผมเลยเลือกเป็นแบบนี้แทนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะ 50,000 60,000 อะไรอย่างเงี้ยก็ยังหาได้นะครับรถแบบรถขับเลยเพราะงั้นเราก็จะไม่เห็นรถแบบนี้วิ่งเท่าไหร่ตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยในดาวน์ทาวน์นะฮะไม่มีเพื่อนๆด้วยกันที่ไปขายเนี่ยไม่มีใครใช้รถแบบนี้แล้วนะครับความสะดวกถ้าเราวิ่งขายในดาวทาวเนี่ยก็รถขับเลยเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับอันนี้มันยาวแต่ว่าพอดีผมเนี่ยมีที่จอดอยู่ประจำนะครับเราไม่ได้ย้ายไปไหนมากแต่ว่าถ้าคนที่เพิ่งทำรถฟู้ดทรัคใหม่ๆเนี่ยก็ถ้าเป็นรถขับเลยเนี่ยแล้วเราไปขอกับในซิตี้ในเมืองที่แคบๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับมันก็จะสะดวกกว่าแล้วเขาก็อนุมัติได้เร็วกว่าตอนนี้พนักงานของผมคนนึงนี่ยังหลับอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาทำงานนี่เขาก็ขยันอยู่นะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจกับเด็กๆที่เขาออกมาช่วยงานตามเวลาถึงแม้จะไม่ทุกวันนะครับวันเว้นวันตลอดเกือบๆ2เดือนมาเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้งอแงอะไรเลยนะครับก็ทำตามตารางที่เราตั้งเอาไว้ก็ฝึกให้เขามาทำงานช่วงปิดเทอมดีมากเลยปีนี้เนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆนะครับทำให้ยอดขายเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกเลยเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาหารเราออกได้เร็วขึ้นนะฮะคุณผู้ชมThe most
ณผู้ชมเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่เราจอดตรงแถวนี้จะมีไม่ค่อยมีพนักงานอเมซอนมากนะครับพนักงานอเมซอนจะอยู่ด้านนู้นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่ตรงนี้เนี่ยมีโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พนักงานออฟฟิศต่างๆก็อยู่แถวนี้ก็พอมีบ้างแต่ว่าตึกด้านนี้ที่ผมให้ดูเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก่อนโควิดเนี่ยเขาสร้างออฟฟิศสำนักงานใหญ่เลยนะครับแต่ว่าพอเจอโควิดเนี่ยก็เลยคนไม่ได้มาเช่าอยู่เลยนะครับแต่ว่าด้านนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเรามาเนี่ยก็เกือบจะ1ปีแล้วครับนะครับตั้งแต่ขายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วตอนนี้หวังว่าช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับพนักงานที่จะกลับมาทำงานเนี่ยก็น่าจะกลับมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูนะครับใครมีคำถามอะไรก็เขียนมาถามได้นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถฟู้ดทรัคตรงนี้เป็นฟู้ดเวฮิเคิลโซนนะครับตรงนี้เนี่ย10 โมงถึงบ่าย2จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เราจอดได้ประจำเป็นที่ประจำเลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปแย่งที่ตรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนบ่าย2เนี่ยเราจะต้องรีบปิดร้านแล้วก็ออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะมาตรวจนะครับแล้วก็เราอาจจะโดนตั๋วได้นะครับถ้าเกินเวลาWe're thinking of bringing because next Tuesday is her orientation day and we're not gonna be here on Tuesday. So we were thinking of bringing. We might bring it next Thursday. Okay. You're not here next Tuesday though. Yeah, we're not gonna be here Tuesday. Okay. She has an orientation in the morning that I have to go to. Okay. Is that pad Thai chicken? Pad Thai with chicken, I think.Rice, right? It comes with rice and two pot stickers with that, okay? Yeah, orange chicken, okay? Pad Thai with chicken, hi. I'm gonna get that for you. Yeah, orange chicken. Orange chicken, okay? Anything else there? Thank you. Yeah, we can do 1 of 5. Oh, okay. Four stars, okay? Hi. I will get the panang curry with Thai iced tea. Panang curry chicken and a Thai iced tea. Hi.That's the eel with chicken. Yes. Hi. That's the eel chicken. That's the eel. Three stars. Okay. I'll be right with you then. I didn't do anything. I literally didn't. Aiden. The little chef on the little side. Chef on the side. Yes. He's not little anymore. Okay, thank you. Panang curry chicken? Anything else there? That's all. Maybe pad see you and four spring rolls. Four piece spring roll. Chicken pad see you and four piece spring roll.Chicken pad Thai. Anything else there? สามกับสี่ดาวไปด้วยกันนะอ
ดูอย่าชนนะ I need a straw Chicken pad thai Okay, anything else there with that? No, that's it. Thank you Penang curry chicken, okay. Yep. Just in future, what is your pad thai? Is that chicken or? Yeah, everything on the menu is chicken, but we can do tofu if you need tofu. Yeah, okay. Everything has chicken. Like, can't cheese. Thank you. Can't cheese. Oh, it's a bundle pit with that. Did you tell the orange chicken? Thank you. ผัดซีอิ๊วนะคะแม่คีค่ะผัดซีอิ๊วไก่มามาบอกเขาให้มาคุยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะนี่ปอมตาสเต็กใส่อะไรแล้วนะเอาผัดไทยนี่ไม่ใส่หรอใส่Pad Thai, chicken tofu, chicken again, chicken pad Thai. Anything else for you? You two, right? Thank you. Pad Thai chicken, pad Thai. Chicken pad Thai. Spicy.Spicy or no? No, no spice. You want spice? We can do 1 to 5. 5 is the highest. Maybe 2. 2 stars? Okay. Yeah. Chicken pad thai, 2 stars. เห็นหรอขอบคุณนะครับขอบคุณเพิ่มไก่ให้เพิ่มไก่ให้เยอะๆขอบคุณค่ะไทย That's the Penang curry. Penang curry chicken, thank you. And the Thai iced tea. And the Thai iced tea. Penang curry.Penang curry. Penang curry chicken? Yeah. Thank you. Anything else there? That's it. Number one, the Penang curry.
presume it's just chicken, or chicken. Is there pork in it? No, there's chicken. Okay. I'll do number two, please. Number two, okay. Spicy three. Spicy 1 to 5. 3. 5? 4. 4 stars, okay? Hello. Number 4? Yeah. Can you make it vegetarian? Eggs okay? Yeah. Eggs okay? With tofu? With tofu. Eggs okay? Eggs okay. Okay, we have with tofu is okay? It's tofu. Made tofu, yeah. Yeah. Tofu, so no, veggies. No meat. Yeah. And tofu. Veggies and tofu. Tofu, veggie, eggs okay. Okay, yeah. Anything else there? Thank you. Pad Thai and a Thai ice cream. ไอซีมาเต็มเลยซัมเมอร์สามอันละไอ้พนังเกอร์พนังพนังเกอร์ชิคเก้นโอเค anything else with that18 not yet did it ring?ผัดซีอิ๊ว chicken ผัดซีอิ๊วโอ้โหผัดไทยเมื่อกี้ไม่ผ่านเลยผัดไทยในหม้อนะฮะโอ้โห first yeah she's going to middle school already I was like I can't she's tiny I just feel her like she's still tiny for me she's going to middle school already thank you good. Well good luck thank you blurry the carrots Penang curry chicken. Hi. Chicken Penang curry. On last thing inside I. Ew. Stop. Yes, thank you. Get some more. คุณผู้ชมครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมีคนหนึ่งฮะเดี๋ยวเราต้องพยายามเก็บเพื่อจะออกก่อนบ่ายสองนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆจน
เกือบจบแล้วนะครับผัดไทยหมดก่อนเลยวันนี้นะครับคุณผู้ชมผัดไทยหมดแล้วก็อะไรอ่ะพะแนงก็ใกล้หมดแล้วเหลือแค่นี้ครับส่งท้ายเด็กๆมาช่วยนะครับต่อไปเราก็ต้องเอาตัวรอดกันเองนะว่าเราจะทำยังไงกันต่อ2คนคุณผู้ชมตอนนี้เราปิดร้านแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวเดินทางแล้ววันนี้ก็ถือว่าขายใช้ได้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจากเนี้ยเราก็เอารถไปเก็บนะครับที่จอดรถแล้วเราก็ขนของไปล้างที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นรูทีนของเราประจำเลยอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะหากลางวันกินเย็นนะครับวันนี้เด็กๆเนี่ยอยากจะไปกินอะไรนะโอ้แล้วก็มีข่าวดีอีกคุณผู้ชมลืมบอกไปว่าจำได้ไหมฮะที่เราไปที่เท็กซัสคราวที่แล้วนะครับชื่อร้านอะไรนะไก่ทอดที่น้องน้ำโมชอบอ่ะเลซิงเคนนะครับข่าวดีจะมาเปิด2สาขาที่วอชิงตันนะครับนอร์ทเวสต์จะมีแล้วนะครับไก่เนี้ยเป็นไก่ทางด้านเท็กซัสทางเซาท์นะครับหลุยเซียนาเขากำลังจะมาเปิดนะครับสาขาหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่แถวมหาลัย University of Washington นะครับ UW U Village นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่เลนตันนะครับ2สาขาด้วยกันเลยกำลังจะมาเปิดนโมนี้ได้ข่าวนี้ดีใจมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันตายไปเมื่อไหร่นะฮะที่ติดไว้ให้คุณผู้ชมดูอ๋อดับไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมกล้องนี้พวกแอคชั่นแคมเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะฮะจะอยู่ได้แป๊บเดียวคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บ่าย2แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเอารถไปเก็บนะครับซ้ายมือนี่บางทีก็มีรถฟู้ดทรัคมาจอดนะครับแล้วเขาก็มีโต๊ะเก้าอี้มาให้คนนั่งกินข้าวนี่คุณผู้ชมดูรูปปั้นนี้ครับมีแต่คนเดินผ่านแล้วหัวเราะโอเคครับคุณผู้ชมเราเอารถมาเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ขนของเตรียมตัวกลับไปล้างนะครับที่บ้านอันนี้นะครับก็เป็นรูทีนงานของเรางานประจำนะครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกลับไปรับน้องซัมเมอร์ให้ทันช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเย็นน้องซัมเมอร์ก็จะเลิกเรียนนะครับแต่ตอนนี้เราก็สบายใจแล้วเพราะเด็กโตขึ้นบางทีผมไปเลทสักชั่วโมงนึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรขายกลางวันมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวคุณผู้ชมกลางคืนนี่เวลาเดินมาตรงนี้แล้วอันนี้ที่เห็นนี่คือเราเอาปลั๊กไฟมาเสียบนะครับปัจจุบันนี้เขายังไม่มีปลั๊กไฟแบบใหญ่ให้เราใหญ่เนี่ยหมายถึงแบบเสียบอันเดียวแล้วใช้ได้ทุกอย่างเลยไฟทุกอย่างในรถนะครับตู้เย็นอะไรเงี้ยตอนนี้เขายังไม่มีนะครับเขามีแค่ปลั๊กไฟตัวเดียวเลือกเอาเลยว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาสายพ่วงหลายๆตัวมาเนี่ยมันก็ดับเหมือนกันมันไม่ไหวนะครับก็คือตอนนี้เราเสียบตู้เย็นได้แค่ตู้เดียวตู้เล็กใบเดียวนะครับถ้าจะเสียบ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็ชั่วคราวไปอย่างนี้ก่อนก็ยังโอเคนะครับตอนนี้ผมไม่ได้วอรี่เรื่องจะมีไฟไม่มีไฟละไม่ได้ใช้ห้องครัวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็แบบโอ้โหยังปรับตัวไม่ได้ยังรับไม่ได้นะครับแต่พอมันเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากแล้วล้างจานเราก็ล้างที่บ้านสบายๆแต่ก่อนนะคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังว่าตอนมีห้องครัวเนี่ยเวลาเรามาถึงเนี่ยเราต้องแข่งขันแข่งกันมาให้เร็วด้วยนะครับต้องทำอะไรเร็วทุกอย่างเลยเพราะว่าเราต้องไปเซ็นชื่อเข้าคิวเพื่อที่จะล้างจานแล้วรถเนี่ยมีเป็น10คันนะครับรถฟู้ดทรัคอ่ะแล้วเวลาพอมาถึงเนี่ยบางทีเราอยู่คิวท้ายๆเนี่ย
รอเกือบ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ล้างจานบางทีเนี่ยผมต้องเสียตังค์เนี่ยจ้างคนอื่นล้างแทนนะครับเพราะเรากลับมารับน้องซัมเมอร์น้องน้ำโมไม่ทันตอนนั้นเขายังเด็กๆอยู่ด้วยเฮ้ยจะนอนต่ออีกแล้วเหรอต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับที่กำลังคิดที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างบางครั้งเนี่ยการที่เราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเสียงสะท้อนจากคนรอบตัวเราคนใกล้ตัวเราอย่างตอนที่ผมเริ่มต้นทำรถฟู้ดทัคใหม่ๆนะฮะบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะรอดบางคนก็บอกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าคำแนะนำพวกนี้นะครับเราก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับเราก็เอามาคิดวิเคราะห์สิ่งหนึ่งก็คืออย่าให้มันเป็นตัวดึงรั้งเราไว้ในการที่เราคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรามั่นใจแล้วเราคิดว่าเรารักในสิ่งที่เราทำไม่มีใครตอบแทนตัวเราได้หรอกครับนอกจากตัวเราเองวันที่ผมสร้างห้องครัวนี้เสร็จจากเหตุการณ์โควิดมันทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วผมก็ได้รู้ว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้ถึงแม้เราจะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแต่คุณผู้ชมทุกครั้งที่ผมมองป้าย Open Signแล้วพูดกับตัวเองในใจขำๆว่าดีจังฟู้ดทัคกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ I'm not in this too deep. Sing hallelujah on the basement floor. Yeah, I'm still holding out for so much more. Yeah, I'm daydreaming of the day. I'm not wasting my time. Don't wait till I come alive.